ไม่เอาคนนอกเข้ามานั่นหมายความว่าโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะโตยากมากนะครับตอนนี้ผมเรียนด้วยความปรารถนาดีนะผมส่งนัยยะทางการเมืองให้ศึกษาแล้วกันเรื่องของคดีของมาโนชเสนพงษ์เทพไทยเสนพงษ์และคดีของปลิ่นและจะมีคดีอีกจำนวนมากที่เกิดขึ้นนะครับผมอธิบายแบบนี้คนที่เข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงนัยยะคงจะอ่านออกนะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นและทำไมนะครับเป็นสาเหตุทำให้พรรคประชาธิปัตย์มาอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันและทำไมต้องมีการไปตั้งพรรคทหารขึ้นมาอย่างพรรคพลังประชารัฐสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นคำตอบนะครับและปรากฏการณ์เหล่านี้คงชี้เชิงนัยยะทางการเมืองว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ปรับตัวนะครับสัญญาณทางการเมืองคงจะแรงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องนัยยะทางการเมืองนะผมจะอธิบายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและเชิงนัยยะทางการเมืองหลังจากที่มีคำพิพากษาจำคุกเทพไทยกับมาโนชเสนพงษ์2ปีไม่รอลงอาญาตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก10ปีศาลพิพากษานะครับมาโนชกับเทพไทยเสนพงษ์สสนครราชสีมาพรรคประชาธิปัตย์ให้จำคุก2ปีและไม่รอลงอาญาและตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับจากคดีมหากาพย์เมืองคอนโดนโกงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองนครนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะปรากฏว่าศาลชั้นต้นยืนศาลอุทธรณ์ยืนนะครับเข้าสู่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็ยืนเช่นกันซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในคุกในเชิงงานวิเคราะห์ถ้าดูตามปรากฏการณ์นะก็มองว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นฝีมือการกระทำของผู้กระทำความผิดส่วนบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องเสนพงษ์นะครับที่นครนั่นหมายความว่าทั้งคู่เป็นคนของประชาธิปัตย์นะครับทำให้ประชาธิปัตย์ถูกตัดกำลังครั้งใหญ่ในนครไปนะครับตระกูลเสนพงษ์ก็คงจะลำบากละถ้าจะกลับมาเล่นทางการเมืองแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่ตระกูลเสนพงษ์อย่างเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของปลิ่นนะครับพานิชพรรคนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะลูกคุณสุภชัยพานิชพรรคก็โดนเรื่องส่วนตัวจนต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคและโดนเป็น10คดีมาลุมมาตุ้มเต็มที่นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะคดีปลิ่นนะครับไม่ใช่คดีเทพไทยกับมาโนชยังจะมีอีกหลายคดีที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์อีกในเชิงงานสังเคราะห์นะครับยังมีคดีอีกหลายคดีที่รัฐมนตรีก็โดนตอนนี้รัฐมนตรีช่วยมาไทยก็โดนนะตอนนี้ก็ดูลาบคาบลูกคาบดอกตอนนี้ก็โดนเล่นนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ผมเรียนหุ้นส่วนนะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์นะครับตั้งวันที่6เมษายนเป็นต้นมานะครับ80กว่าปีที่ตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนั้นท่านควงอภัยวงศ์นะครับหรือพันโทควงอภัยวงศ์ต่อมาก็เป็นนายควงอภัยวงศ์หลังจากที่ขอคืนยศนะครับแล้วก็หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับแล้วก็ท่านอื่นก็ไล่กันมานะครับแต่ละท่านจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ดีรอดพ้นการยุบพรรคหลายต่อหลายครั้งเป็นพรรคการเมืองเดียวที่รอดพ้นการยุบพรรคและอยู่คงยาวนานที่สุดเป็นสถาบันทางการเมืองแต่นะครับผมใช้คำว่าแต่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคคุณอภิสิทธิ์เป็นต้นมานะครับคุณชวนหลีกภัยก็เข้ามาดูเป็นในฐานะของประธานนะครับที่ปรึกษาพรรคนะครับมีคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมจึงส่งผลทำให้คนลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากนะครับเสียดายนะครับเสียดายล่าสุดก็แกนนำสนยางก็ลาออกโดยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ฝั่งเจ้าว่าแหละคือพลังประชารัฐนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ลาออกไปอยู่พลังประชารัฐไปอยู่พลังประชารัฐคือไม่อยู่ประชาธิปัตย์กันแล้วนะครับคนประชาธิปัตย์ก็เลยเหลือน้อย
คนดีๆอ่ะมีเยอะแต่เหลือน้อยแล้วก็ถูกลดบทบาทความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์กันเองเนี่ยก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นอ่อนแอลงมากนะครับคุณจุรินทร์เนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างลำบากถ้าเดินเกมแบบนี้ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะแพ้เลือกตั้งนะคุณจุรินทร์ก็ลาออกก็จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่จะมีคุณชวนมาคุณอภิสิทธิ์มานะครับหรือจะมีคนนอกมาแต่ยากล่ะคนนอกจะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะในพรรคประชาธิปัตย์เขายึดเฉพาะคนภายในจะไม่เอาคนนอกเข้ามานั่นหมายความว่าโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะโตยากมากนะครับตอนนี้ผมเรียนด้วยความปรารถนาดีนะผมส่งนัยยะทางการเมืองให้ศึกษาแล้วกันเรื่องของคดีของมาโนชเสนพงษ์เทพไทยเสนพงษ์และคดีของปลิ่นและจะมีคดีอีกจำนวนมากที่เกิดขึ้นนะครับผมอธิบายแบบนี้คนที่เข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงนัยยะคงจะอ่านออกนะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นและทำไมนะครับเป็นสาเหตุทำให้พรรคประชาธิปัตย์มาอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันและทำไมต้องมีการไปตั้งพรรคทหารขึ้นมาอย่างพรรคพลังประชารัฐสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นคำตอบนะครับและปรากฏการณ์เหล่านี้คงชี้เชิงนัยยะทางการเมืองว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ปรับตัวนะครับสัญญาณทางการเมืองคงจะแรงขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เชื่อเรายิ่ง